เสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสเนื้อตุ๋นนะคะทุกคนลูกชิ้นก็ทำเองสวัสดีค่ะตอนนี้หนิงก็กำลังจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะตอนนี้ก็จะทำลูกชิ้นเนื้อซึ่งหนิงผสมไอ้น้ำที่จะทำลูกชิ้นปั่นเข้ากันกับไอ้ตัวอันนี้เป็นฮักเฟรชนะคะเป็นหมูผสมกับเนื้อนะมันก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวหนิงเอาผสมแล้วก็จะปั่นนะคะปลาลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวทอดปลาให้คุณสามีถามมันเด็กทอดหางนะคะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วหอมหอมกรอบเลยลูกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วค่ะทุกคนไม่ยากเลยดูโอ้โหเด้งเด้งเลยหนิงไม่เอาไปแช่ตู้แช่แข็งเลยนะแช่ตู้แช่เย็นแค่นี้จบเดี๋ยวเรามาก๋วยเตี๋ยวสับๆกันลูกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วค่ะทุกคนลวกเส้นลวกเส้นนะคะลวกใส่หม้อเลยเราไปเทแล้วก็ลวกน้ำเย็นแป๊บเดียวเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสเนื้อตุ๋นนะคะทุกคนลูกชิ้นก็ทำเองแล้วค่ะปลาทอดกรอบของคุณสามีในช่างใหญ่มาพอดีเลยทุกคนพร้อมผลักทานแค่นี้แหละหิวไหมห้องน้ำก็ปลามากกว่าย่ะชื่นไอ้ขี้รูเอาไปกระคอกพ่อปู่พรุ่งนี้พ่อปู่จะมานะครับวิดีโอฟันซุปหนึ่งถามเพื่อให้ในช่างถามว่าพ่อปู่จะเอาเนื้อตุ๋นไหมนะคะฝากให้พ่อกับแม่ปลานิดนึงน้อยเปื่อยสวัสดี
ันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อที่หนึ่งทำไว้เนาะวันนี้หนึ่งจะห่อใส่ทูซูเปอร์แวร์นะคะจะเอาให้พ่อปู่แม่ย่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อปู่จะมารับเอาหนึ่งบอกเขียนบอกเมื่อวานเอ้ยโทรบอกเมื่อวานนะคะว่ามาหนึ่งทำซุปเนื้อนะแบบซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยพ่อปู่ชอบมากเลยนะคะก็เลยอยากแบ่งให้พ่อกับแม่ด้วยวันนี้หนึ่งทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะตุ๋นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เลยแบบพ่อปู่ชอบมากนะคะสำหรับเนื้อนะแบบพอถ้าชอบทานซุปเนื้ออะไรเงี้ยนะคะหนึ่งก็เลยตุ๋นแบบก๋วยเตี๋ยวแหละท่านเคยชิมเคยทานหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากหนึ่งก็เลยจะห่อให้นะคะวันนี้ก็ห่อใส่กระปุกพอดีละแม่ย่าก็ไม่ต้องทำอาหารเที่ยงวันนี้นะคะแม่ย่าก็เจ็บขาอยู่ด้วยนะคะหนึ่งก็เลยทำเผื่อเลยเดี๋ยวลวกเส้นอยู่นะคะแล้วก็ลวกผักเดี๋ยวก็จะตักพร้อมไว้ให้พ่อปู่มาเอา มีเนื้อตุ๋นต้มแล้วก็อุ่นอีกนะคะแล้วก็เอาลูกชิ้นใส่เดี๋ยวจะตักใส่เปื่อยเลยค่ะดูร้อนๆเลยค่ะตักใส่นี่เลยเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ไปอุ่นอีกทีนะคะหอมๆเลยนะทุกคนเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ลวกเส้นลวกผักนะคะแล้วก็ค่อยให้พ่อ ปู่แม่ย่าไปผสมเองเนาะแยกน้ำไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมารับเส้นอะไรดีคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นวุ้นเส้นโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายเอาฟีดาเซนนะคะชื่อชินันทักสวัสดีค่ะเจอกัน